มาดูการแข่งขันกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับพาคุณผู้ชมไปดูผลการแข่งขันกีฬาผจญภัยนะครับกระบี่แอดเวนเจอร์เรสทัวร์ฟี่2017ครับการแข่งขันกีฬาผจญภัยรายการเดอะกระบี่แอดเวนเจอร์เรสทัวร์ฟี่2017ที่จังหวัดกระบี่โดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและจากทั่วโลกกว่า150ทีมเข้าร่วมแข่งขันครับสำหรับการแข่งขันแอดเวนเจอร์โอเวอร์ออลชายคู่ปรากฏว่าหานบุตรล่าและไตรรงตู้กังราเหมจากทีมดุสิตธานี3และเป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกคว้าแชมป์ไปครองครับส่วนผลของแชมป์ในคู่อื่นก็มีดังนี้นะครับในประเภทแอดเวนเจอร์หญิงคู่แจ็คกี้กระแฮมกับแคทลินเคอร์บี้จากซิสเตอร์ครับเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกประเภทคู่ผสมรัฐกรนินจากรและกมลรดาขาวปลอดจากเอ็บไบค์ครับคว้าชัยชนะได้สำเร็จครับในประเภทของเอ็กซ์ตรีมชายคู่แชมป์เป็นของพงประภาสถาวรและพรมงคลผู้ทองจากออฟติมาหญิงคู่ซูซานวานเดอร์เวนนี่และเจนิเรียเฮอร์ท็อปจากซันชาเซอร์คว้าแชมป์ไปครองครับและคู่ผสมแชมป์เป็นของสุวัฒน์ไพบูลย์กับปลื้มจิตชัยกำจรจากอุทยานแห่งชาตินพรัตนธาราหมู่เกาะพีพีครับ